ุณผู้ฟังครับเคยประสบพบเจอกับเหตุการณ์ประมาณว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแต่ผู้คนยังเห็นเขาใช้ชีวิตประจำวันอยู่กันบ้างหรือเปล่าครับผมเรื่องนี้นะครับเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก 7-8 ปีที่แล้วนะครับแต่ก่อนเนี่ยบ้านของผมเนี่ยจะอยู่กันในชุมชนจีนชุมชนหนึ่งเลยแหละซึ่งจะดังมากๆแล้วนะครับแล้วแถวๆนั้นเนี่ยมันก็จะมีเป็นแฟลตนะครับผมที่ชาวบ้านจะมาเช่าอยู่รวมกันเยอะมากนะครับเป็นหลายร้อยห้องเลยแหละนะฮะทีนี้ฮะทุกคนเนี่ยก็จะรู้จักกันเกือบหมดเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่แบบว่าผู้อาศัยที่อยู่ในแฟลตเนี้ยนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าแบบว่าขายของหาเล่บ้างเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็นรถเข็นบ้างขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยจะมีความสนิทชิดเชื้อรู้จักกันดีนะฮะทีนี้ครับวันหนึ่งฮะก็มีผู้เช่ารายใหม่นะครับมาอยู่เป็นคู่ผัวเมียนะครับอยู่ห้องเบอร์200นะครับผมห้องเบอร์200เนี่ยก็จะอยู่ชั้น7นะครับซึ่งจะอยู่ห้องเยื้องๆกับห้องของป้าผมนะฮะส่วนตัวผมเองอ่ะจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของตึกนะฮะทีนี้ครับทุกคนก็ใช้ชีวิตกันปกติไม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่หลายคนเนี่ยสังเกตว่าห้องเบอร์200เนี่ยค่อนข้างจะแปลกๆกันนะค่อนข้างจะเก็บตัวแล้วก็ชอบเปิดเพลงกันตอนกลางคืนแบบดึกๆ5ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยก็ยังเปิดเพลงอยู่มีหลายครั้งที่พวกป้าๆเนี่ยเขาต้องไปตักเตือนนะครับว่าให้ปิดเพลงหรือว่าเบาเสียงเพลงลงหน่อยอะไรเงี้ยเพราะมันรบกวนนะเพราะพวกเขาต้องตื่นตั้งแต่เช้ามืดเพื่อจะไปเปิดร้านกันนะครับพี่หญิงกับผู้ชาย2คนเนี่ยก็ทำบ้างไม่ทำบ้างอะไรอย่างนี้นะครับจนกลายเป็นที่นินทาของชาวบ้านในแฟลตนั้นไปพักหนึ่งเลยแบบไม่ค่อยชอบอะไรอย่างนี้นะครับพี่ผู้หญิงกับพี่ผู้ชาย2คนเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เก็บตัวมากๆนะครับผมไม่ค่อยออกมาจากห้องเลยสักเท่าไหร่นะครับผมแทบจะไม่ได้เห็นเขาตากผ้าด้วยซ้ำนะฮะมีอยู่วันหนึ่งฮะอยู่ดีๆวันนั้นผมจำได้ว่าผมเพิ่งเลิกเรียนกลับมานะฮะและเห็นตำรวจหลายคนเลยเดินขึ้นมาบนแฟลตนะครับผมมีทั้งดักข้างหน้าดักข้างหลังบ้างโน่นนี่นั่นไม่นานนะครับผมตำรวจก็พาผู้ชายคนนึงลงมาจากชั้น7นะครับก็ปรากฏว่าเป็นพี่ผู้ชายห้องเบอร์200นั่นเองนะครับซึ่งพอสอบถามกับพวกป้าๆที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับเขาก็บอกว่าไอ้ห้องเนี้ยสรุปแล้วพี่ผู้ชายเนี่ยเขาขายยาเสพติดนะครับก็เลยโดนล่อซื้อนั่นเองอ่ะทีนี้พี่ผู้ชายก็โดนจับติดคุกไปนะครับส่วนพี่ผู้หญิงเนี่ยก็ไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดได้นะครับผมเพราะว่าขอตรวจปัสสาวะแล้วก็ไม่พบว่าเป็นสีม่วงอะไรอย่างนี้นะครับผมทีนี้ห้องเบอร์200เนี่ยก็จะเหลือแต่พี่ผู้หญิงคนเดียวละครับผมเวลาก็ผ่านไปทุกคนก็นั่งเมามอยเรื่องนี้กันอยู่นะฮะผมคล้ายๆแบบว่าเหมือนป้าข้างบ้านก็เมามอยเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั่นเลยนะครับพี่ผู้หญิงเนี่ยพอได้ยินเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกแบบว่าไม่พอใจเวลาเดินขึ้นบันไดก็จะทำเสียงตึ้งๆตั้งๆต่อหน้าพวกแก๊งป้าๆแถวบ้านผมนะฮะเวลาก็ผ่านไปเกือบเดือนที่พี่ผู้หญิงคนเนี้ยใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวนะครับมีวันนึงฮะพ่อผมเนี่ยตื่นเช้ามานั่งกินกาแฟหน้าบ้านก็เห็นพี่ผู้หญิงคนนี้นะครับเดินผ่านลงมาแต่ว่าหน้าตาเนี่ยเลกหลักมากๆเหมือนกำลังจะแบบว่าตกใจหรือวิ่งหนีอะไรสักอย่างหนึ่งนะก็วิ่งลงไปพ่อผมก็ไม่ได้คิดอะไรเขาอาจจะแบบว่าแค่กำลังขนของหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะเสร็จปุ๊บพอผ่านมาอีก3วันทุกคนเริ่มได้กลิ่นเหม็นเน่าเริ่มได้กลิ่นประหลาดก็เลยมาคุยกันว่าเอ๊ะกลิ่นนี้มันมาจากไหนหรือห้องใครไม่ยอมมาขยะมาทิ้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้ามันเหม็นจังเลยแล้วกลิ่นประหลาดนะครับบังเอิญว่ามีลุงท่านหนึ่งนะครับซึ่งแกทำงานเป็นคล้ายๆพวกอาสากู้ภัยอย่างนี้นะครับเดินผ่านห้อง200นะครับแกก็ชำเลืองเข้าไปมองในห้องเบอร์200เนี่ยซึ่งเขาไม่ได้ปิดประตูแบบสนิทนะครับก็ปรากฏว่าเห็นร่างนึงนะครับผม
ขาเนี่ยกำลังชี้ฟ้าอยู่แล้วพอดูดีๆแล้วก็รู้ว่าร่างนั้นนะครับกลายเป็นศพไปแล้วทีนี้เขาก็เลยต้องแจ้งหน่วยงานต่างๆทั้งตำรวจทั้งพวกมูลนิธิอาสากู้ภัยต่างๆเข้ามาดูนะครับผมด้วยความที่ตัวเองก็เป็นอาสากู้ภัยอยู่แล้วก็ทำให้เรื่องนี้จัดการไม่ยากเท่าไหร่นะครับพอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยก็เห็นเป็นศพของพี่ผู้หญิงคนนั้นแหละซึ่งตำรวจเนี่ยก็เก็บรวบรวมหลักฐานชันสูตรเบื้องต้นนะครับต่างๆแล้วก็บอกว่าศพเนี้ยตายไม่ต่ำกว่า 3-4 วันแล้วพ่อผมก็บอกว่าเดี๋ยวนะ 3-4 วันได้ไงเพิ่งจะเห็นหน้าเขาเองเมื่อวันก่อนนี่เองอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกจริงเท่านั้นยังไม่พอนะฮะที่แฟตที่ผมอยู่เนี่ยก็จะมีอาแปะคนนึงนะครับแกจะชอบออกมานอนอยู่ตรงด้านนอกห้องนะครับแกก็จะมีเก้าอี้ไม้ของแกเป็นเก้าอี้แบบยกเยกอะครับเป็นเก้าอี้ไม้แบบยกเยกอะไรเงี้ยแกจะชอบมานอนอยู่ข้างนอกห้องนะครับแกก็ยืนยันว่าเมื่อวานเนี่ยไอพี่ผู้หญิงคนเนี้ยเพิ่งจะมาขอซื้อ M100 ไปเองจะตายมา 3-4 วันได้ไงนะฮะเท่านั้นยังไม่พอมีน้าคนนึงก็เป็นน้าสนิทกับผมเองครับก็จะอยู่ห้องเยื้องๆกันกับผมนะฮะน้าบอกว่าเมื่อเช้าเองสดๆร้อนๆเลยเพิ่งจะลงลิฟต์ไปพร้อมเขาเองนะครับแต่ว่าพี่ผู้หญิงคนนี้จะหน้าตาแบบว่าเลิกๆหน่อยแล้วก็แบกทีวีอยู่ในมือด้วยเหมือนกำลังจะขนของเหตุการณ์คล้ายๆกับที่พ่อผมเจอเลยเหมือนกำลังจะหนีอะไรอย่างเงี้ยครับผมทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเพิ่งจะเห็นเขาใช้ชีวิตปกติเองแต่ทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับถึงบอกว่าตายมาแล้ว 3-4 วันนะครับผมเวลาก็ผ่านไปนะครับผมจนเกือบๆจะ 2-3 เดือนได้นะครับผมห้องเนี้ยก็มีผู้เช่ารายใหม่นะครับเข้ามาอยู่ก็เป็นครอบครัวนึงนะฮะเข้ามาอยู่นะครับผมซึ่งหลายคนก็ไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับเพราะว่ากลัวจะอยู่ไม่ได้นะครับผมแต่ยังไม่ทันข้ามวันเลยนะฮะป้าผู้หญิงเนี่ยนะครับมาซื้อของร้านชำแถวในละแวกแฟตนะฮะแกก็ถามกับเจ้าของร้านชำว่าห้องเบอร์200เนี่ยเขาเคยมีประวัติอะไรหรือเปล่าคะป้าเจ้าของร้านชำได้ยินอย่างนั้นก็ทำหน้าตกใจแล้วก็บอกว่าอย่าบอกนะหนูเจอแล้วป้าเขาก็สวนกันมาว่าหนูไม่รู้หรอกว่าเจอไม่เจอแต่ว่าเมื่อวานอะนอนอยู่แล้วรู้สึกว่าเหมือนมีคนยืนอยู่ที่ปลายเท้าพยายามจะสะกิดบอกลูกกับผัวแล้วแต่ก็ไม่มีใครแบบว่าเหมือนรู้สึกตัวเหมือนมีแกรู้สึกตัวอยู่คนเดียวแกก็เลยแบบว่าพยายามสวดมนต์ให้แล้วก็บอกว่าถ้าเป็นวิญญาณที่อยู่ในห้องนี้ขอให้อยู่ด้วยกันแบบว่าดีๆนะขอให้แบบว่าอย่าแบบว่าทำร้ายกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยก็หมดเงินไปเยอะแล้วกับการที่แบบว่าเข้ามาเช่าห้องนี้อยู่นะครับทั้งค่ามัดจำทั้งอะไรใดๆอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ะวิญญาณดวงนั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปนะครับเสร็จปุ๊บป้าเจ้าของร้านชำก็เล่าเรื่องให้ป้าคนที่เข้ามาอยู่ใหม่ในห้องเบอร์200ให้ฟังว่าก็เคยเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่ามีผู้หญิงเสียชีวิตอยู่ในห้องนั้นนะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้โอเคแกก็รับฟังแล้วแกก็ไม่ได้กลัวนะครับผมเป็นคนไม่กลัวแล้วแกก็เป็นคนชอบทำบุญทีนี้นะฮะทุกคนที่ได้ฟังเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับผมไม่รู้ว่าคิดอะไรซื้อหวยนะครับผมเลข0220เนี่ยแหละอะไรประมาณนี้นะผมจำไม่ได้แม่นแล้วนะซื้อเหมือนกันทั้งแฟตเลยนะฮะผมปรากฏว่าหวยออก02จริงๆฮะหรือ20นี่แหละผมจำไม่ได้แม่นนะครับคุณผู้ฟังขอโทษดีหวยออก02หรือ20เนี่ยจริงๆนะฮะผมก็กรี๊ดเฮกันลั่นแฟตเลยนะฮะและทีนี้นะครับมีป้าคนหนึ่งเขาถูกเยอะเขาก็เลยบอกว่างั้นก็ไหนๆละแล้วก็เหมือนชวนกันทำบุญดีกว่านะครับผมก็นัดกันไปทำบุญแบบว่าอุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณที่ห้อง200นะครับนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นนะครับและทุกวันนี้นะครับป้าคนนี้และครอบครัวก็ยังอยู่ห้องเบอร์200นะครับซึ่งแกจะถูกหวยบ่อยมากๆแต่แกก็ไม่บอกวิธีการขอนะว่าขอยังไงอะไรเงี้ยหรือว่าได้จากพี่ผู้หญิงที่เสียชีวิตในห้องเบอร์200หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะผมสำหรับเรื่องนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ